ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรชนียืนอยู่ที่อาคารธรรมสมเสถียรธรรมสถานหนึ่งในเช้าของวันที่9มีนาคมเราจะก้าวไปด้วยกันอย่างมีธรรมนะคะเวลาที่เราเห็นว่าธรรมะที่เราใช้จริงเห็นผลจริงธรรมะช่วยชีวิตของเราได้จริงๆก็ต้องบอกว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะเราประพฤติจริงค่ะธรรมะศักดิ์สิทธิ์ก็คือการทำหน้าที่ของเราอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดทุกความคิดเหมือนเรามีจังหวะของชีวิตหรือการดำเนินของชีวิตแต่ละก้าวอย่างมีสติที่จะประคับประคองชีวิตของเราเป็นเหมือนเกราะของพาหนะนะคะคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เพื่อให้ท่านได้เห็นว่าในทุกเรื่องราวของวงจรชีวิตที่เราเห็นเป็นแมนดาร่าอยู่เนี่ยเป็นเหมือนมณฑลที่จะทำให้เราปลอดภัยเพราะใจของเรามีธรรมนี่เองค่ะเราได้เห็นการทำงานของเสถียรธรรมสถานที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ประเมินผลทั้งผลงานด้านนอกก็คือเราสะอาดไหมผลงานด้านในใจเราสว่างไหมชีวิตของเราสงบไหมนะคะอาคารนี้เป็นอาคารที่มีผู้ปฏิบัติธรรมที่มาพักค้างและวันนี้เขาก็จะคลีนนิ่งแล้วล่ะค่ะเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างสะอาดเพราะเราจะยังไม่หยุดทำงานเสถียรธรรมสถานจะยังเป็นที่พึ่งของผู้คนได้แต่เราต้องสะอาดสว่างแล้วสงบนะคะเราจะเริ่มต้นว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อเราต้องพึ่งธรรมะได้จริงตึกนี้ชื่อธรรมาสมอาสมของคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณแม่ก็พาท่านเดินมากับคุณแม่เลยเราจะเห็นว่าในทุกก้าวย่างของเราเนี่ยมันมีจังหวะของการเดินขึ้นเดินลงนะคะการเดินขึ้นก็ใช้แรงเยอะหน่อยแต่ก็เป็นแรงที่ต้องอาศัยกำลังของการฝึกฝนของขาด้วยเราจึงเห็นชีวิตของเราในแต่ละขั้นที่เราเดินเห็นการมาการไปการได้การเสียอยู่ในจังหวะของการเดินเหนื่อยก็พักแต่การหยุดที่จะทบทวนในทุกๆวันระหว่างการเดินมันจะทำให้เรารีสตาร์ทชีวิตใหม่คือเหนื่อยก็พักค่ะหยุดดูทบทวนนะคะก่อนชีวิตเราจะไปสู่ที่สุดรอบของชีวิตคือความตายเราจะเดินยังไงอย่างไม่ตายทั้งเป็นคุณแม่เดินมาอยู่บนชั้นที่สองก่อนที่จะขึ้นไปถึงทาราการ์เด้นอาจจะต้องพักไปอีกหลายพักทีเดียวนะคะเราจะเห็นว่าการใช้สัญลักษณ์หรือศิลปะทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นปูนปั้นเป็นงานหล่อนะคะเพื่อที่จะเตือนว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นมนุษย์ที่เคยเกิดมาแล้วก็ทำหน้าที่จนพิสูจน์ได้ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและจากพรากยังเหมือนกับที่มนุษย์ทุกๆคนก็มีอยู่แต่พระองค์จะไม่ดำเนินชีวิตอย่างตายทั้งเป็นคุณแม่จะเริ่มเดินต่อไปให้เราเห็นว่าตั้งแต่เกิดนะคะแต่ละก้าวที่เกิดยังไงอย่างมีธรรมและธรรมะศักดิ์สิทธิ์ในทุกก้าวทำไมเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกเจริญที่สุดในโลกนั่นคืออะไรนั่นคือความตั้งสัจจะเป็นเบื้องแรกที่เป็นวาจาว่าก้าวแต่ละก้าวที่เราเดินไปนั้นใน7ก้าวที่เปรียบเสมือนโพชฌงค์7ที่มีดอกบัวรองรับนะคะไปจนถึงที่สุดรอบของชีวิตไม่ว่ามันจะผ่านอะไรก็ตามในทุกการกระทำในทุกคำพูดและทุกความคิดอย่าทิ้งร่องรอยของความเจ็บปวดอย่าทิ้งร่องรอยของความไม่สามัคคีเพื่อรักษาการก้าวอย่างมีมิตรภาพให้ยืนดูรู้ปล่อยรู้เห็นแล้วไม่คลุกคลีก็ไม่เป็นทุกข์
การรู้เห็นอย่างไม่คุกครีแปลว่าอะไรแปลว่าทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นคุณแม่เดินขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าถ้ามีแสงต้นไม้ก็ยังงอกงามมีไฟมันก็ยังมีการเติบโตเพราะบางเรื่องที่มันเป็นไฟอย่าคิดว่ามันจะให้โทษอย่างเดียวใช้ไฟเป็นก็ไม่ตายทั้งเป็นบางทีความโกรธก็มาละค่ะความหงุดหงิดความไม่เป็นดังใจเพราะว่ามนุษย์มันยังเดินทางอยู่แต่ให้ยืนดูรู้ปล่อยเห็นไฟที่มันมาแล้วไปใจเป็นอิสระค่ะพอใจมันเป็นอิสระมันก็เดินเบาขึ้นยิ่งขึ้นอยู่ที่สูงใช่ไหมคะถ้าหนักก็ลำบากเนาะคุณแม่ซ้อมเดินด้วยก่อนเดี๋ยวต้องไปเดินที่หุบเขาโพธิสัตว์จะได้แข็งแรงนี่ก็ต้องขอบคุณทีมงานเลยเดินทั้งตึกนี่ก็สะอาดทั้งตึกอะค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเห็นความเป็นเสถียรเลยอะถ้าคุณแม่เดินอย่างเงี้ยเขาไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่จะทำรายการตรงไหนเนี่ยดูสิจับไปก็สะอาดไม่มีความลับไม่ต้องมีอะไรที่แบบหมักหมมนะคะใช้ชีวิตไปเจริญภาวนาอย่างมีสติอารักขาจิตไปเดินไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติให้เราเห็นเลยว่าเช้าวันนี้เราจะก้าวเดินไปด้วยธรรมนะคะวันนี้สำหรับคุณแม่ก็เดินเท้าเลยล่ะก้าวเดินมาอย่างที่ไม่หยุดทำงานแต่ทำงานอย่างมีธรรมหยุดชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมไม่สันโดษในกุศลหยุดอกุศลไปเลยช่วงนี้โควิด-19มาเพื่อให้หยุดอกุศลแต่ไม่หยุดในกุศลไม่สันโดษในกุศลแล้วรักษาใจให้ขาวรอบอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงมีภูมิคุ้มกันพึ่งตัวเองได้เมื่อพึ่งตัวเองได้ก็จะให้คนอื่นได้เสถียรยังไม่ปิดการเป็นที่พึ่งนะคะคนเข้ามาในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณแม่สังเกตว่ากลุ่มครอบครัวและเด็กเนี่ยหลานๆเลือกที่จะมาวิ่งเล่นที่คุณยายที่มันโปร่งโล่งสบายมีต้นไม้นะคะหลายคนยังพาแม่มาพาแม่ที่อาจจะอยากใช้เวลานี้ดูแลสุขภาพตัวเองเราทำงานอย่างนี้อย่างต่อเนื่องและทำไมเราถึงทำได้เดี๋ยวขึ้นไปดูแหละค่ะแหล่งอาหารของเรานะคะนี่คุณแม่ก็ทุกเส้นทางเดินเราก็จะเห็นว่าเราได้ใช้ไฟที่ทำให้แร่ธาตุจากหินเกลือซึ่งมีอายุ250ล้านปีเนี่ยนะคะให้ระเหยก็ถือเป็นการฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็เป็นธาตุไฟซึ่งเราปล่อยไว้อ่อนๆเลยค่ะอันนี้ก็มีไฟอยู่ข้างในอ่อนๆก็จะเดินไปที่ไหนก็จะสังเกตเห็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องราวที่พวกเราก็ตั้งใจอยู่ว่าถ้ามีแล้วก็เปิดใช้ไปใครเดินอยู่ในอาคารธรรมาสมก็จะเห็นความสวยงามเหล่านี้นะคะจะขออนุญาตเดินผ่านไปข้างบนนะเจ้าวรค่ะอันนี้ก็เดินผ่านศิลปะอันนี้เป็นศิลปะภาษาจีนเห็นไหมคะอันนี้เต้นหลินสุภาพสตรีเป็นธิดาของเต้นเสี่ยวผิงเซ็นให้คุณแม่เลยเนี่ยค่ะโลโก้ของเต้นหลินนะคะด้วยการระลึกถึงขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญเป็นมงคลซึ่งอันนี้ได้วันหลังคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณแม่ทำงานศิลปะกับพี่น้องชาวจีนที่ใช้ศิลปะในการเยียวยาด้วยธรรมแล้วก็แลกเปลี่ยนศิลปะของการใช้วันสโตกกับภาษาจีนนะคะทีนี้จะเดินขึ้นข้างบนก็จะผ่านห้องที่เป็นหัวใจโพธิสัตว์วันนี้ยังไม่พาเข้าก็จะเห็นภาพจีนอันนี้จะเป็นภาพจีนที่มีคนถวายนี่เดินขึ้นอีกชั้นหนึ่งก็จะขึ้นไปที่ทาราการ์เด้นละสวนของทาราที่เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์วันก่อนนี้พอมาถ่ายทอดตรงนี้หลายคนถามว่าที่นี่ที่เสถียรหรือเปล่ามันเป็นเสถียร
ที่ไม่ค่อยได้พาคนขึ้นค่ะแต่เป็นแหล่งอาหารหรือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเราถ้าเราเปิดประตูเราก็จะเห็นนี่เลยค่ะสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือการต้อนรับของต้นไม้ที่ปลูกวันก่อนคุณแม่มานะคะเราได้เห็นแล้วว่าใบที่มีสีสันสวยงามเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วเขาก็ค่อยๆเล็บเอาไปกินแต่ละสีก็ให้วิตามินที่แตกต่างแต่มันสวยงามจริงๆค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้มา 2-3 วันเนาะอันนี้ยังแค่นี้เลยนะคะดูความเติบโตของทาราการ์เด้นเนี่ยค่ะออกดอกนี่จะพุ่งแล้วค่ะโอ้เธอมีช่วงชีวิตที่แบบสั้นมากขึ้นไปแล้วก็จะโค้งเดี๋ยวเรามาเราจะถ่ายอย่างเงี้ยอาทิตย์ละหนเพื่อให้คุณเห็นการเติบโตของดินน้ำลมไฟเราต้องไม่ยืนตายทั้งเป็นเราใช้แสงพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันกำลังสะสมอาหารอยู่นี่เลยค่ะดอกบานไปร่วงไปอาหารมาอยู่ที่ผลยอดก็ทำหน้าที่ไปเห็นไหมคะแทบจะเรียกว่าทุกยอดที่เกาะมีดอกรออยู่เลยค่ะชีวิตต้องไม่หยุดในการเติบโตแต่หยุดเข้าไปคลุกคลีกับอกุศลนะคะก็ตอนนี้ถ้าใครมาปฏิบัติในเสถียรธรรมสถานช่วงมีนาคมเนี่ยค่ะก็จะได้รับประทานหรือบริโภคอาหารที่มาจากทาราการ์เด้นเพราะว่าตอนนี้เขาก็ส่งแล้วนะคะส่งเข้าไปในอู่ข้าวอู่น้ำที่จะทำให้พวกเราเองก็มีความแข็งแรงนะโควิดเนี่ยระวังไม่ระแวงและต้องแข็งแรงแปลว่าคุณต้องฟิตต้องออกกำลังกายต้องกินอาหารดีต้องปลูกผักกินเองดังที่เห็นเนี่ยคุณแม่ให้ดูเลยว่าถ้าคุณแม่กลับมาอีกทีหนึ่งคุณจะเห็นอันเนี้ยเลื้อยขึ้นไปละเราจะเดินอย่างมีเขาเรียกอะไรคะร่มเงาของยอดฟักทองยอดฟักทองเนี่ยคงอร่อยน่าดูเลยดูอันนี้นอกจากอร่อยแล้วยังสวยมาโคตรใกล้ๆที่ลูกเนี่ยพอมันมีดอกนะมันมีลูกมันก็ยังแยกอีกเนี่ยดูแต่ทีนี้ความรู้เราต้องมีแล้วว่าเราจะเก็บยอดนี้ไว้ไหมหรือเราจะต้องเอาออกไปสักหนึ่งอันเนี้ยดูสิคะมีแมลงมาเห็นไหมคะพอมีดอกไม้บานก็มีแมลงมาตอมนั่นกรุงเทพมหานครบนยอดของตึกธรรมาสมสวยงามนะคะเมื่อวานเอ๊ะเมื่อ2วันใช่ไหมที่คุณแม่มามันยังขนาดนี้เนาะนี่แสดงว่ามันก็ต้องมีส่วนที่เป็นแมลงเหมือนกันถ้ามันมีแมลงเราก็ต้องยอมรับความเป็นแมลงเนาะเนี่ยค่ะมอดมีมอดเนี่ยดีแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติและยิ่งสีสันของผักสลัดในการเดินทางที่จะมาอานาปานสติในสัปดาห์หน้าหนึ่งเช็คก่อนคุณไม่ได้ผ่านประเทศที่มีความเสี่ยงคุณแข็งแรงดีคุณไม่ไปอยู่ในชุมนุมชนที่นำเสนอการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 แล้วคุณก็ยังมาปฏิบัตินะคะยังได้เห็นสีสันของการทำงานเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่นะคะก็ทำให้เห็นวัฏจักรของพืชนี่เขาเก่งมากเลยนะเขาทำไล่ให้เราดูไล่ไปเลยเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องขอบคุณสังฆะคณะแม่ชีที่ก็พยายามยังทำหน้าที่จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนไม่หยุดทำงานแม้ว่าเรื่องราวนั้นจะผ่านมาในฤดูกาลกี่ฤดูกาลเห็นชัดเลยนะคะผักบางชนิดมันต้องต่อสู้นะแล้วบางชนิดเราปล่อยไว้ให้ดูเลยเนี่ยค่ะให้เห็นว่าเริ่มต้นจากเล็กๆแล้วกว่าจะขึ้นมาเป็นยอดชัดได้ขนาดนี้ก็ต้องอาศัยดินน้ำลมไฟในหลายฤดูกาลอันไหนใช้แล้วอันไหนหมักออกไปเป็นปุ๋ยเราก็ต้องมีการผึ่งดินตากดินนะงกก็ไม่ได้คือพอปลูกแล้วปลูกซ้ำก็ไม่ได้คุณงกไม่ได้เลยคุณต้องเคารพเนี่ยค่ะดินน้ำลมไฟต้องเคารพผู้สูงวัยนะคะสวยงามใครจะมีฤดูกาลแก่ยังไง
มันงามเหมือนจีวรที่ห่อรัตนะผู้บวชเก่าบวชใหม่ต้องมีอุดมการณ์เหมือนผ้ากาสีอย่าเป็นผ้าเปลือกปออาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีการนั่นแล้วนะคะบวชคุณแม่ขอประชาสัมพันธ์เลยว่าวันที่14จะมีการบวชตอนนี้มีสมัครบวชพุทธสาวิกาศีล10นะคะตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปมีเด็ก8ขวบมาสมัครแม่มาบวชด้วยตอนนี้15ชีวิตวันเสาร์ที่2ของทุกเดือนเพราะฉะนั้นเสาร์มีนาเนี่ยที่2เนี่ยนะคะคือวันที่14จะมีการบวชเนี่ยค่ะสังฆะเนี่ยนักบวชเราก็จะได้บริโภคอาหารประมาณนี้แหละค่ะได้เห็นผักสลัดอย่างนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะคะซึ่งนักบวชก็ทำหน้าที่ของการที่จะดูแลสงเคราะห์หมู่คณะนะคะอย่างคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแบ่งปันเกื้อกูลแล้วก็เคารพนะคะเราแชร์แคร์เรสเปคให้มองเห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เรามองเห็นดอกกุหลาบนี่ส่งมาจากหุบเขาโพธิสัตว์ชนิดนี้เป็นชนิดที่ทำชานะคะและคุณแม่อยากจะจบกับวันนี้ที่ท่านมองเห็นว่าเราจะจบที่พระพักของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์วันนี้เราได้เอ่ยพระนามของพระองค์108ครั้งหรือยังคะเมื่อเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเราระลึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เหนือเศียรเกล้าของเราแล้วเราก็ระลึกถึงหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเมื่อองค์ทไรลามะรับสั่งว่าเราต้องแข็งแรงอยู่กันแบบกระจายไม่กระจุกอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวเราต้องกล้าที่จะทำในสิ่งที่ทำได้ยากหยุดจมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสแล้วใช้หัวใจของพระโพธิสัตว์นี้ในการที่จะเจริญสติปัญญาของเรานะคะที่จะมีชีวิตอย่างไม่กลัวไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคุณแม่ก็ขอให้ทุกท่านได้ระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ทุกๆวันอย่างที่องค์ทไรลามะได้บอกว่า108ครั้งซึ่งวันนี้คุณแม่ก็ทำแล้วนะคะคุณแม่ต้องแข็งแรงค่ะและเราก็จะยังแข็งแรงไปด้วยกันใครสนใจที่จะมาบวชที่เสถียรธรรมสถานนะคะก็ยังติดต่อเข้ามาได้เสาร์อาทิตย์นี้สุขภาพของเราแข็งแรงดีแต่เราไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆเราก็มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกันในอานาปานสติภาวนาเด็กๆยังมาที่เสถียรได้เรายังมีพื้นที่ที่กว้างเด็กๆไม่อยู่กระจุกอยู่กระจายทำงานศิลปะแต่ว่าพ่อแม่ก็ต้องตรวจสภาพคัดกรองมาก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการพบกันของเช้าวันนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะขอให้เราได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมะสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะโ
มตะริตูตะริตูเรโสหะโอมตะริตูตะริตูเรโสหะโอมตะริตูตะริตูเรโสหะโอมตะริตูตะริตูเรโสเราโอมตะเรทุกเวลาที่เรานึกได้7ครั้ง7วันทำไปเรื่อยๆ7 3 21ทำไปเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดเรารู้ว่าร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเรามั่นคงหยุดทบทวนชีวิตเวลาที่มีอคันธุกะเข้ามาอย่าคลุกคลีตีวงกับอคันธุกะยืนดูรู้ปล่อยคุณจะผ่านโควิด -19 ไปได้อย่างแข็งแรงและเติบโตนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ